ะครบ48ชั่วโมงแล้วฟ้องไม่ได้ก็ต้องปล่อยปล่อยเถอะคราวนี้รบกวนพวกคุณแล้วชินซะแล้วล่ะมีคนร้ายกี่คนที่จับมาแล้วฟ้องได้บ้างแต่ว่าคดีเหลยปินหายตัวไปซีบีอยากสืบคดีเองอยากให้คุณหยุดคดีนี้ไว้ก่อนโอเคได้เลย CIB ติดต่อกับหลายหน่วยงานอ๋อใช่แล้วลาวิ่งเข้าแก๊งอีเฟิร์มคุณเห็นว่าอย่างไรลาวิ่งเป็นบุคคลอันตรายผมห่วงกลัวเขาจะเป็นใหญ่ในอีเฟิร์มแต่ตอนนี้เขายังไม่ทำอะไรเราได้แต่จับตาไว้ถ้าพวกคุณต้องการความช่วยเหลือบอกได้ตลอดเวลาเลยนะขอบคุณ48ชั่วโมงแล้วถ้าฟ้องไม่ได้ก็ปล่อยซะสิฮะฉันคุมตัวผู้ต้องหาได้นานแค่ไหนนายเคยเป็นตำรวจน่าจะรู้ดีโอเคถ้านายเหงาขนาดนั้นฉันอยู่เป็นเพื่อนกันได้สวีเซอร์ผมเสียเวลานะไม่เป็นไรแต่ต้องให้ตำรวจอยู่เป็นเพื่อนก็เปลืองภาษีประชาชนนะผมเสียภาษีก็เปลืองเงินของผมเสียเวลาจริงๆเลยไอ้ขี้หมาเอ้ยนายพูดอะไรซูซิงป๋ออ๋ออาเซอร์อย่าร้อนตัวสิผมว่าทนายของผมพูดสินายมาสายทำให้ฉันเสียเวลานายเป็นอะไรพูดมาสิผมเป็นขี้หมาครับได้ยินไหมอาเซอร์เขาพูดเองเออนี่ทำไมเพื่อนนายที่เป็นทนายไม่มาเองล่ะตำรวจชั้นต่ำเชิญฉันมาสอบปากคำไม่ต้องรบกวนทนายใหญ่อย่างนั้นหรอกนะมาสูบซิก้ากันดีกว่าคาบซิก้าแต่ไม่จุดคือสูบบุหรี่ในอาคารหรือเปล่านะเฮ้ยไม่ใช่หรอกตอนนายเป็นตำรวจมีปัญญาสูบซิก้าอย่างนี้หรือเปล่าล่ะอย่าถามเรื่องอดีตเลยเรามีอนาคตรออยู่เหยียบขี้หมาให้แบนไปเลยที่ล่วงเกินขอโทษด้วยนะโชคดีกระดูกแก่ๆยังทนได้เขาเรียกกระดูกแข็งกระดูกแข็งเขาจะสู้กงเซอร์ได้ฉันไปเกี่ยวอะไรด้วยไอ้หนุ่มรู้ไหมเมื่อก่อนกงเซอร์มีชื่อว่าอะไรฮะสายลับสุดแสบไงนายแก่แล้วเลยพูดแต่เรื่องอดีตตอนฉันเป็นหนุ่มเนี่ยนะแค่ตำรวจแค่คนเดียวก็คือกงเซอร์นี่แหละโชคดีเขาให้โอกาสฉันให้ฉันเป็นสายแค่แป๊บเดียวผ่านไป20กว่าปีแล้วอเลยขอบคุณมากทำให้เราตบตาคนได้ตั้งเยอะฉันขอกงเซอร์ทำเองเป็นเจ้าถิ่นอยู่แถวนั้นสร้างศัตรูไม่น้อยกำลังคิดอยู่ว่าจะล้างมือจากวงการนี้ยังไงดีพอดีเจอโอกาสนี้ฉันจะพลาดได้ยังไงนี่พาสปอร์ตของคุณชื่อใหม่คุณคือเหอเย่าหุยเมียกับลูกคุณไปรอที่ไอแลนด์แล้วขอบคุณมาดามขอโทษนะตอนนี้นายเป็นคนตายต้องให้เรือส่งออกไปทะเลแล้วให้ขึ้นเรือยอทจะขอโทษทำไมต้องขอบคุณต่างหากมีโอกาสได้นั่งเรือยอทเที่ยวอยากอยู่แล้วล่ะเทคแคร์กงเซอร์ถ้าเกษียณแล้วก็ไปเที่ยวไอแลนด์นะขอบคุณมาดามคนสวยไอ้หนุ่มขอให้เป็นใหญ่ในอีเฟิงเลยเปียวคิดว่าผมเป็นมาเฟียหรือสายลับเขารู้งานไม่ถามเรื่องพวกนี้หรอกถ้าเขารู้ว่าคุณเป็นสายลับฝีมือคุณแย่มากมารามโจบอกว่าคราวนี้มีคนแจ้งความให้จับผมอย่างนั้นเหรอใครเป็นคนแจ้งความอี้เฟิงใครอยากให้คุณตายลาดเจียงเขาอยากให้ผมตายจะได้ไม่ขวางทางเขาลาดเจียงไม่ใช่คนธรรมดาเขาเป็นสายคุณสายหรือตำรวจเขาเป็นตำรวจคนติดต่อคือกงเซอร์ผมไม่ควรบอกสถานะเขาให้คุณรู้แต่มีเหตุการณ์บางอย่างทำให้ผมไม่เชื่อเขาผมเลยบอกคุณเรื่องนี้หมายความว่าเขาเปลี่ยนไปเลยเป็นไปได้ลาบิงลาเจียงยังไม่รู้สถานะของคุณ
และเขาเห็นคุณเป็นศัตรูเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังตัวไว้ผมจะระวังตัวที่ผมจับคุณมาเพราะต้องการจัดฉากให้ลาจิงดูให้เขาไม่ระแวงคุณแต่ยังไงคุณก็ต้องระวังเขาเอามาเดิมลาจิงวายแดงคนนี้เยี่ยมมากไมเคิลกับลาวิ่งเก่งจริงๆแม้แต่เลยเปียวก็ยังจัดการได้ก็ต้องเปิดไวน์ดีๆฉลองกันหน่อยเลยเปียวเนี่ยมันนึกว่ามันเก่งทำตัวหยิ่งนะไม่เห็นอีเฟิงอยู่ในแสงตานี่มีวันที่จนได้ถูกรับวิ่งแล้วไมเคิลจัดการเอ้าเรามาดื่มฉลองกันหน่อยวะดื่มด้วยแล้ววิ่งจัดการเลยเปียวยังไงผมเอาศพให้หมากินอาซุยอาชอบกินเนื้อหมาก็ระวังเอาไว้ด้วยนะลาวิงร้ายกาจจริงๆนะถ้าไม่ร้ายจะแย่งที่ทำกินมาได้ยังไงเฮ้ยตำรวจทำอะไรพวกนายไม่ได้ฉันต้องเรียนรู้ไว้แล้วเนี่ยพี่เลี่ยมองคนถูกตอนนี้เลี่ยเฟิงมีคนบ้าบิน2คนแล้วคราวนี้ที่ทำสำเร็จเพราะไมเคิลช่วยด้วยเนี่ยพวกเธอเข้าขากันได้ดีจริงๆจริงป่ะล่ะใช่แล้วนายสองคนมีแผนอะไรต่อไปล่ะฮะพวกเราจะขนของหนีภาษีริมทะเลที่ซินเจี้ย ต่อไปขนสินค้าหนีภาษีทั้งหมดก็เป็นของเราต้องใช้เรือกี่ลำอย่างน้อยโหลหนึ่งเยอะงั้นเชียวช่วยไม่ได้ลัวหูปิดด่านเที่ยงคืนแต่เราเปิดทั้งปีไปเลย365วันนมผงกุ้งมังกรมือถือลงของอยู่อีก3วันก็มาถึงแล้วทางสนเจิ้นเหรอผู้เนื้อไก่เนื้อหมูติดต่อทางไว้แล้วฉันคิดแล้วนะเรือลำหนึ่งขนมือถือได้200เครื่องเลยมีมามีไปได้ทั้ง2ทางใช่นมผง100กระป๋องกุ้งมังกร300ตัวเที่ยวนึงได้ 200,000 วันนึง24เที่ยวยังไม่นับเที่ยวกลับวันนึงได้4ล้านกว่าการค้าอย่างเงี้ยหาที่ไหนได้เล่าค่ะขอบคุณกลับมาแล้วอันนี้เจรันนี่เงินไอ้สี่โมงเย็นแล้วข้างนอกร้อนจังกับไฟเลยติดป้ายรับสมัครงานยังไม่มีใครมาสมัครเลยพี่ชาไข่มุก3แก้วครับนั่งก่อนอันนี้เจรันเจ็บพักเถอะมือยังไม่หายเลยผมทำเองขอบใจไอ้หนูมาทำไมเนี่ยผมมาสมัครงานกลับไปเถอะฉันไม่จ้างเธอหรอกนั้นหลันผมไม่ได้มาก่อกวนนะวันก่อนผมมาเห็นมือน้ายังไม่หายดีทำงานไม่สะดวกผมอยากจะช่วยน้านะครับเฮ้ยไม่ต้องช่วยฉันคนเดียวก็พอแล้วทีนี้ไม่ต้องรับนายผมทำจนกว่ามือน้าจะหายนะหลันพ่อคือพ่อผมคือผมเธอเป็นนักเรียนต้องเรียนหนังสือไม่ใช่มาทำงานผมเพิ่งสอบเสร็จตอนนี้ว่างมากผมจะทำการบ้านให้เสร็จก่อนให้ผมช่วยนะหยุดพูดเถอะกลับไปซะเหตุผลเหรอถ้าน้ามีเหตุผลผมจะไปทันทีไม่มีใช่ไหมล่ะงั้นผมช่วยงานนะเฮ้ยทำไมถึงดื้ออย่างนี้ถ้าทำงานจะหลันไล่ไม่ไปก็ช่างเขาเถอะเราขาดคนอยู่ไอ้นี่ทำงานต้องใส่ผ้ากันเปื้อนนะแล้วนายยังชงชาไม่ได้ด้วยไปล้างห้องน้ำผู้หญิงก่อนไปครับกลับมาเร็วจังเฮเดนกลับซะดึกซ้อมเต้นเลยกินข้าวหรือยังกินแล้วครับพ่อผมไม่ได้ไปซ้อมเต้นหรอกผมไปที่ร้านนั่นหลานไปกินข้าวที่นั่นหลายวันก่อนผมผ่านร้านเขาเห็นมือเขายังไม่หายดีที่ร้านติดป้ายสมัครงานผมก็เลยไปช่วยนะเขาโกรธลูกหรือเปล่าใครจะใจน้อยเหมือนพ่อล่ะผมขอช่วยงานเขาเองพวกเราเนี่ยติดค้างน้าหลานมากมายพ่อคงจะไม่คัดค้านนะพ่อคัดค้านได้เลยเธอมีความคิดของตัวเองถ้าพ่อห้ามเธอจะฟังเหรอผมโตแล้ว พ่อนี่สุดยอดเลยผมจะพูดอะไรรู้หมดเธอเป็นประติมากรรมของแม่กับพ่อแล้วรู้ไหมผมจะพูดอะไรต่อเนี่ย
ไม่ต้องเดาแล้วมีอะไรให้ดูผมสังเกตเห็นมีคนมาด้อมด้อมมองๆร้านนั้นหลันผมก็เลยแอบถ่ายรูปเขาไว้เนี่ยครับคนนี้ค่อนข้างไกลหน่อยเนอะก็เลยถ่ายไม่ค่อยชัดเนอะบอกนั้นหลันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าเขาแอบดูหรือเปล่าก็เลยไม่ได้บอกนั้นหลันนะครับกลัวนั้นหลันตกใจหรือผมคิดมากไปเองนะส่งรูปมาเดี๋ยวพ่อเช็คให้อัลเลอร์ขยารูปใหญ่ให้กงเซอร์ yes, ดู yes madamขยายรูปใหญ่ทำการวิเคราะห์ Yes sir เติ้งเฉียนขอบคุณบ๊ายบายเอเดนครับพอได้แล้วเดี๋ยวนะเก็บเองกลับไปเถอะไม่ได้หรอกพี่กัวยังไม่กลับผมช่วยจนร้านเลิกแล้วกันพ่อเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอมาทำงานที่นี่ผมบอกพ่อแล้วครับแล้วเขาว่าไงเขาว่ายังไงควรถามผมมากกว่าพ่อผมไม่ว่าที่เขาช่วยคุณแต่ที่มาวันนี้เพราะเรื่องอื่นงั้นผมกลับก่อนนะพ่อผมไปรอที่รถวันนั้นที่โรงพยาบาลฉันพูดชัดเจนแล้วว่าอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกถ้าไม่มีอะไรกลับไปเถอะผมมีรูปหนึ่งเอามาให้คุณดูหน่อยตึ้งเฉียนรูปนี้หลายวันก่อนเอเดนถ่ายที่หน้าร้านของคุณเขาสงสัยว่าผู้ชายคนนี้แอบดูคุณเติ้งเฉียนเป็นมือขวาของหยงเฮิงตอนที่คุณฆ่าหยงเฮิงเขาอยู่ด้วยเขาเคยบอกว่าจะแก้แค้นคุณที่เขามาอาจเพราะรู้ว่าคุณออกจากคุกมันอันตรายกับคุณผมว่าคุณควรแจ้งความให้ตำรวจคุ้มครองคุณฉันคิดว่าไม่จำเป็นเขาจะแก้แค้นคุณฉันจะจัดการเองเขามาหาฉันฉันก็จะคุยกับเขาคิดว่าเขาจะคุยกับคุณเหรอฉันมีวิธีจัดการของฉันไม่ต้องให้คุณช่วยหรอกถึงคุณไม่แจ้งความผมก็จะตามหาเขากงเซ่อฉันเคยเป็นพวกมาเฟียฉันฆ่าลูกพี่เขาจริงๆเขามาแก้แค้นฉันมันก็ถูกต้องแล้วเขาเพิ่งมาตอนนี้ฉันกำไรแล้วฉันขอร้องอย่ามายุ่งเรื่องนี้เลยอย่าเด็ดขาดฉันจะปิดร้านละเชิญพ่อเตือนนั่นหลานแล้วเหรอเขาว่ายังไงเขาอาจจะจัดการเองพูดแล้วมันน่าโมโหแล้วจะทำยังไงดีคนคนนั้นต้องมาแก้แค้นแน่ๆเลยผมไม่ยอมให้คนคนนั้นทำร้ายนั่นหลันเรื่องนี้พ่อจัดการเองเพื่อความปลอดภัยอย่าไปเที่ยวร้านนั่นหลันอีกนะพ่อไม่อยากห่วงเพิ่มอีกคนเข้าใจไหมไม่ต้องห่วงพ่อจะไม่ให้ใครทำร้ายนั่นหลันเยียนเจินหลัน20ปีก่อนแกฆ่าลูกพี่ฉันหยงเฮิงชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตเติ้งเฉียนจำไม่ได้เหรอหยงเฮิงทำอะไรกับฉันจำไม่ได้อะฉันรู้แต่แกฆ่าลูกพี่ฉันสาบานไว้แล้วเลือดต้องล้างด้วยเลือดเฮ้ยนี่ตำรวจเขาจะหนีไปเร็วจะจับก็จับฉันสิไม่เป็นอะไรมากครับแค่แผลภายนอกพักหน่อยแล้วรับยากลับบ้านได้นะขอบคุณขอโทษเดี๋ยวตำรวจจะเข้ามาสอบปากคำกงเซอร์คุณมีแผลถูกฟันเราต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อเปล่าผู้ชายไม่ค่อยทำครัว
หั่นของไม่ระวังโดนมีดบาดโอเคขอบคุณนะครับกงเซ่อขอบคุณที่ไม่พูดคราวนี้ยกเว้นผมจะไม่พูดเพราะไม่อยากให้คุณต้องเดือดร้อนขอบคุณที่ช่วยฉันเรื่องนี้ยังไม่จบแค่เริ่มต้นผมเป็นห่วงคุณสถานการณ์ตอนนี้เราขอให้ตำรวจคุ้มครองคุณไม่ได้ผมคิดว่าอย่าเพิ่งกลับร้านชั่วคราวไปพักที่บ้านลูกศิษย์ผมก่อนนะเขาเป็นตำรวจเหมือนกันเขาอยู่กับแม่สองคนคุณอยู่ที่นั่นจะปลอดภัยกว่าเยินจินหลันจะพักอยู่กับคุณชั่วคราวได้ค่ะเกิดเรื่องอย่างนี้ฉันก็ควรจะช่วยต้องขอโทษด้วยมันไม่ใช่เรื่องงานอาจารย์พูดอย่างนี้ได้ยังไงฉันจะดูเจ้หลันให้ไม่ต้องห่วงนะคะคุณพูดยังไงกับแม่คุณฉันบอกแม่ว่าเขาเป็นเพื่อนคุณถูกคนก่อกวนเลยจะมาพักชั่วคราวเรื่องเยินจินหลันผมไม่อยากให้คนอื่นรู้ฉันเข้าใจค่ะจินหลันเธอนอนที่โซฟาในห้องฉันวันหลังฉันค่อยซื้อเตียงให้ไม่ต้องค่ะมากวนก็เกรงใจแย่แล้วฉันกวนแค่ไม่กี่วันนอนโซฟาก็ได้นี่อยู่นานเท่าไหร่ก็ได้นะมีเพื่อนเพิ่มก็ดีจะได้คุยกันได้สนุกสนานคลื่นคลื่นดีนั้นหลานพี่โจดี้กับน้าโซฟีเป็นคนดีใช่เพื่อนของอาจารย์ก็เหมือนเพื่อนของฉันไม่ต้องเกรงใจนะคะใช่เราต้องกลับแล้วโอเคขอบคุณว่าก็มาใหม่นะบ๊ายบายฉันไปส่งมีอะไรโทรหาพ่อผมนะว่ากับมาใหม่บ๊ายบายบ๊ายบายปูเสร็จแล้วเหรอใช่นี่มีของให้เธอมาดูสิน้ำมันหอมเนี่ยจุดแล้วหลับง่าย MP3 มีเพลง200กว่าเพลงมีเพลงทุกอย่างนี่ PMP หนัง20กว่าเรื่องถ้านอนไม่หลับก็เปิดดูได้มีอีกถ้าเผื่อว่าถ้าเผื่อฉันนอนกรนก็ใช้อุดหูนี่แล้วยังมีหนังสืออยากได้อะไรอีกก็บอกนะพอแล้วขอบคุณมากนะฉันแค่หลับตาก็หลับแล้วล่ะไม่เป็นไรจริงเหรอคนฮ่องกงนอนหลับยากโชคดีจริงๆนะง่วงแล้วเหรอขอโทษใช่งั้นก็นอนGood night Good nightโทษตกใจป่ะเปล่าคือฉันจะถามว่าจะมาร์กหน้าหรือเปล่าวะมันช่วยลดริ้วรอยทำให้หน้าชุ่มชื้นฉันใช้มาทุกคืนก่อนนอนฉันไม่ค่อยใช้ของพวกนี้หรอกไม่มาร์กหน้าผิวยังดีขนาดนี้ทำยังไงนะบอกฉันหน่อยสิกูไหนเดี๋ยวฉันอยากถามเธอซื้อประกันแล้วหรือยังอ่ะเผื่อเอาไว้ก่อนนะไม่มาร์กหน้าก็ได้นะแต่ประกันอ่ะจะต้องซื้อแต่ไม่เป็นไรจะมีเวลาอีกนานนอนเถอะฉันไม่รบกวนแล้วนอนเถอะนะไม่เป็นไรอ่ะถ้าไม่เป็นไรแล้วก็คุยกันก่อนดีไหมดูไหมจูดี้ไม่ค่อยคุยเรื่องส่วนตัวกับฉันเลยอ่ะตอนเด็กๆ เขาติดฉันต้องฟังนิทานก่อนนอนแต่ตอนที่เขาโตแล้วฉันติดเขาอยากให้เขาเล่าอะไรให้ฉันฟังมั่งแต่ปากเขาเหมือนรูดซิปไม่ยอมพูดอะไรเลยอ่ะที่แย่ก็คือฉันรู้ว่าเขาเป็นตำรวจตรวจสอบข้อมูลบอกกับคนอื่นไม่ได้แต่เรื่องความรักเขาก็ไม่ยอมบอกฉันนี่พวกสาวๆเข้าใจแต่ฉันไม่เข้าใจอ่ะแม่ฉันเสียตอนฉันยังเด็กฉันอิจฉาคุณแม่ลูกที่ได้อยู่ด้วยกันพึ่งพากันและกันแม่เธอเสียตอนเด็กเหรอถึงพวกคุณจะไม่ค่อยได้พูดกันแต่คุณรู้ว่ากลับบ้านก็จะมีคนคนหนึ่งรอคุณอยู่จริงด้วยโจดี้เนี่ยกตัญญูเรียนหนังสือก็เก่งนี่ให้ดูรูปเขาตอนเด็กๆนะMorning ขนมปังน้ำส้มนะเราไม่ค่อยทำอาหารเช้าได้
ปกติฉันก็กินง่ายๆขอบคุณเมื่อคืนแม่คุยกับคุณดึกไหมตีสามตีสี่เขาพูดไปพูดไปแล้วก็หลับเลยวันนี้เขาบอกเข้างานสายตีสามตีสี่แม่คงพูดถึงชั้นจบประถมยังไม่ขึ้นมัธยมใช่ไหมล่ะพวกคุณรู้ใจกันมากนะถ้าคุณไม่ชินจะย้ายไปอยู่ห้องฉันก็ได้นะความจริงก็ไม่ค่อยชินคนที่ฉันเคยคบไม่เหมือนกับแม่คุณแม่คุณรู้จักแป๊บเดียวก็เล่าทุกอย่างให้คนอื่นฟังคนแบบนี้เขาจะไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ต้องระวังฉันว่าเราสองคนสามารถที่จะเป็นเพื่อนที่ดีกันได้ฉันว่าฉันรู้จักแม่ดีแต่ฟังแล้วคุณรู้จักเขามากกว่าโจดี้ขอบคุณคุณสองคนมากที่ดูแลฉันบุญคุณพวกคุณฉันจะไม่มีวันลืมอย่าพูดอย่างนั้นสิแต่ฉันว่าคุณควรขอบคุณกงเซอร์นะฉันรู้คุณกับกงเซอร์มีบุญคุณความแค้นกันแต่ฉันดูออกกงเซอร์กับเอเดนเป็นห่วงคุณมากไม่อยากให้เป็นอะไรโจดี้หนังสือพิมพ์อ่านจบแล้วขอฉันอ่านได้ไหมอ๋อได้สิเดี๋ยวแม่ตื่นแล้วต้องไปทำงานที่นี่ปลอดภัยมากแต่คุณอยู่บ้านคนเดียวก็ต้องระวังนะฉันรู้ฉลองอะไรกันเหรอผมเพิ่งได้จดหมายจากกระทรวงให้คุณเป็นอัยการของแผ่นดินจริงเหรอคุณเป็นทนายแค่5ปีเป็นได้แค่อัยการเขตแต่พวกเขาให้คุณทำหน้าที่นี้แปลว่าพวกเขาเล็งเห็นความสามารถของคุณแล้วนะที่สำคัญคือคดีนี้ดังมากฉันว่าถ้าคุณว่าคดีนี้เสร็จชื่อทนายเหยาต้องดังแน่ๆเลยคดีอะไรเหรอคดีอะไรที่ดังไปทั่วเมืองล่ะมหาเศรษฐีฟ้องหมอดูห่วงจุ้ยหลอกลวงกรมสรรพากรรู้ว่าหมอดูมีรายได้เป็นพันล้านเหรียญก็เลยตามเก็บภาษีและคุณต้องเป็นอัยการในคดีนี้คดีนี้ไม่ได้อยู่ที่แพ้ชนะแต่เป็นคดีที่คนสนใจมากอันนี้แซมสันดูสิปารีสเก่งแค่ไหนคุณน่ะเที่ยวให้มันน้อยๆหน่อยตั้งใจทำงานให้มากกว่านี้ขอโทษนะฮัลโหลปารีสจะรีบฉลองเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่ก็ได้ Cheers 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 ได้แล้วค่อยคุยกันฉันเพิ่งเป็นอัยการก็ได้เคสดีๆแบบนี้ฉันอยากรู้เพราะความสามารถรู้เพราะเหตุผลอื่นอยากรู้จริงเหรอฉันบอกได้แค่ไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามถ้าเธอไม่มีความสามารถใครก็ช่วยไม่ได้ขอให้อัยการคนใหม่ชนะคดีแรกด้วยเธอ Cheers Thank you นี่รู้ไหมฉันเห็นอนาคตเธอผ่านแก้วใบนี้ฉันไม่รู้อนาคตของฉันนายรู้ได้ไงเพราะฉันฉลาดไง เธอจะแยกตัวออกมาจากอาจารย์เปิดสำนักงานเองชนะคดีใหญ่ๆมากมายเป็นทนายความที่สวยที่สุดที่เก่งที่สุดในฮ่องกงเลยแค่นั้นเหรอยังพูดไม่จบจะได้เป็นผู้พิพากษาแล้วก็ลงเล่นการเมืองแล้วก็สมัครผู้ว่าราชการฮ่องกงเลยได้รับเลือกไหมสอบตกเพราะอะไรเพราะฉันไม่อยากถูกจับไงถูกจับอะไรเปล่าอยากจับอะไรก็ให้จับนะตลกไหมก็ช่วยหัวเราะหน่อยสิเนอะสั้นๆดื่มเยอะแล้วนะกลับบ้านเธอฉันไม่เมาไปดื่มต่อไปดื่มต่อขอบคุณค่ะบ๊ายบายพี่ผมไม่เอารถให้ไปดื่มต่อเนี่ยนะครับเธอคราวหน้าดื่มอะไรดีผู้หญิงคนนี้เหยียบหัวฉันขึ้นไปอาจารย์ฟังเขาทุกอย่างตอนนี้ฉันไม่มีที่ยืนแล้วฉันลืมมือถือเอาไปเป็นเพื่อนนะไม่ต้องหรอกฉันไปเองได้เอ๊ะปารีสเขาเก่งบ้างหรือไงเก่งก็เรื่องบนเตียงอะเซ่เฮ้ยฉันสั้นเดี๋ยวฉันสั้นฉันทำงานกับปารีสกลับเถอะนะฉันมันไม่เอาไหนไม่เก่งเหมือนแฟนของนายใช่ไหม
นึกว่าแฟนของนายเก่งเหรอแล้วเขาไปนอนกับอาจารย์ตั้งหากแล้วพูดอะไรอย่าไปถามเขาดูเซ่ถูกสวมเขายังไม่รู้ไอ้โง่ไอ้ควายขอบคุณบ๊ายบายบ๊ายบายจ้ะไมเคิลเป็นอะไรเปล่ารถมาโอ้ยที่นี่เป็นศูนย์บัญชาการได้เลยมองเห็นเรือได้ตลอดเวลามีอะไรผิดปกติก็รู้ได้ทันทีฮะแค่บังเอิญนะตอนซื้อที่นี่ไม่คิดขนของหนีภาษีเพราะฟ้าลิขิตที่นี่มี3ชั้นนายใช้ไม่หมดหรอกนี่ให้ฉันเช่าชั้นหนึ่งสิผู้ชายอยู่ด้วยกันเนี่ยนะแค่ถามดูไม่เช่าก็ได้นายมันศัตรูเยอะเดี๋ยวฉันจะซวยไปด้วยฉันอาจคุ้มครองนายก็ได้ฉันเคยเป็นตำรวจมาก่อนนะเฮ้ยให้นายเช่าก็ได้แต่ช่วยฉันเรื่องหนึ่งก่อนว่ามานายเคยเป็นตำรวจติดเครื่องดักฟังเป็นมะจะดักฟังใครฉันหรือเปล่าลาดเจียงหรือพี่เลี่ยเรื่องส่วนตัวนะไม่เกี่ยวกับงานอย่าถามเลยเรื่องส่วนตัวผู้หญิงเหรอผู้หญิงจริงๆด้วยต้องดักฟังแปลว่าไม่ใช่เรื่องดีแต่ฉันขอเตือนนะผู้หญิงเนี่ยขี้ใจน้อยถ้าเขารู้นายดักฟังนายตายแน่ฉันก็เป็นผู้ชายขี้ใจน้อยดูออกจะติดเครื่องดักฟังที่ไหนล่ะมือถือเขาง่ายมากตอนนี้มีโปรแกรมที่สามารถติดตั้งในมือถือได้แค่เปิดคอมนายก็จะได้ยินทั้งสายที่รับและสายที่โทรออกนะงั้นพรุ่งนี้จัดการให้นี่แถวนี้มีสาวๆไหมหาไว้สำรองหน่อยนี่ว่ายังไงที่อยู่ของซูซิงป๋อผู้พี่ๆที่แผนกคอมช่วยก็เลยหามาได้สิเธอนี่เก่งจริงๆเลยใช่ถูกคนเอาที่อยู่ซูซิงป๋อไปทำอะไรอ่ะเธอจะสืบว่าลาวิงเซอร์กำลังทำอะไรอยู่เธอได้ข่าวเขาร่วมมือกับไอ้เป๋นั่นแล้วยังอยู่ด้วยกันน่ะโหยังไม่ยอมแพ้จะไปสืบอีกเหรอมาดามโจรู้เข้าในตายแน่ฉันไม่พูดเธอไม่พูดใครจะรู้ล่ะนายคิดว่าลาวิงเซอร์ไปเป็นสายเหรอ 100% แน่นอนนะนายคิดไปเองหรือเปล่าอ่ะลาวิงเซอร์เลือกทางนี้เองปล่อยเขาไปเถอะนะมันเกี่ยวกับความเชื่อของฉันถ้าไม่รู้ฉันตายตาไม่หลับหรอกไปเถอะไปไหนอ่ะรู้ที่อยู่แล้วต้องไปดูหน่อยสิให้ฉันไปด้วยเหรอจะไปไหมล่ะไปบ้านหลังนั้นน่าจะสืบยังไงอ่ะเหมือนไม่มีคนอยู่ดึกแล้วไปไหนกันหมดนะเฮ้ยจะเข้าไปเหรอผิดกฎหมายนะนี่กลับกันเถอะถูกจับได้แล้วตายแน่เลยเราเป็นตำรวจนะหาเบาะแสไม่ได้จะกลับได้ยังไงกันเล่าขายหน้าตายเลยเฮ้ยจะทำอะไรอ่ะจะมีเบาะแสก็ได้นี่ทำอะไรอีกอ่ะรองเท้าของทั้งคู่มีเศษเปลือกหอยด้วยเปลือกหอยอ่ะตรงนี้ไงพวกเขาต้องไปต่อแถวท่าเรือรู้ได้ไงว่าพวกเขาไปท่าเรือเปลือกหอยรองเท้าของพวกเขามีเปลือกหอยอยู่นี่ฉันจะสอนให้นะฮ่องกงหาดที่มีเปลือกหอยเนี่ยมีไม่มากหรอกผู้ชายสองคนดึกดื่นไปที่ชายหาดไปทำอะไรของหนีภาษีแน่ที่ฉันบอกไว้ก็คือท่าเรือพวกหนีภาษีพวกเขาอาจอยู่ที่นั่นก็ได้พวกเราจะไปหาลาวิงเซอร์เหรอใช่แต่ไม่ใช่พวกเราฉันคนเดียวไม่ฉันไปด้วยเหรอเอาเธอไปก็เกะกะสิฉันเป็นคนเดียวดีกว่านะเดี๋ยวส่งที่ปากทางนะรถกลับเองนะ
พี่ไมเคิลเจอไอ้นี่เอามันไปตำรวจฉันจำได้ข้ามเดี๋ยวก่อนนั่นคนของฉันชื่อลี่จริงเป็นสายของฉันใน CIB ที่ฉันแย่งยาเคมาได้เพราะเขาให้ข่าวคนของนายเนี่ยแล้วมันมาทำไมผมมาบอกพี่ลาวิ่งให้รีบหนีไปโอมิชั่นให้ตำรวจน้ำมาตรวจแถวนี้แล้วนั่งถ้าจะบอกข่าวโทรมาบอกก็ได้มาเองทำไมถ้าเขารับสายฉันก็ไม่มาแล้วพี่ไมเคิลทำไงดีจับไว้ก่อนพี่ไมเคิลจะไปไหนไปดูว่าเขาพูดจริงไหมถ้าไม่มีตำรวจน้ำนายตายแน่ไม่เชื่อเขาแปลว่าไม่เชื่อฉันด้วยเหรอทะเลาะอะไรเดี๋ยวก็รู้แล้วเฮ้ยพี่มีตำรวจน้ำอ่ะไหนดูสิตรงนั้นอ่ะพี่มีจริงปล่อยเขาบ้าเอ้ยฉันบอกให้นะฉันเกลียดการถูกเอาปืนจ่อหัวที่สุดเลยแต่ว่าฉันได้เกลียดพี่ลาวิ่งเพื่อนของเขาก็เป็นเพื่อนของฉันโอเคฉันขอโทษฉันเชื่อนายที่ลี่ชิงขอบใจนะไม่ต้องขอบใจฉันหรอกขอบใจพี่ลาวิ่งฉันทำงานให้เขาดื่มอะไรอีกแล้วไปทายาซะไม่ต้องหรอกอีผู้หญิงป่ะฮะอยากได้เดี๋ยวหาให้เองใจเย็นนะลูกน้องนายเนี่ยโอเคดีฉันพาเขาเข้าซีไอบีกึ่งๆลูกศิษย์ฉันฉันเป็นไอดอลเขาทุกครั้งที่ฉันมีเรื่องเขาจะเข้าข้างฉันตลอดถ้าคนของนายเป็นสายใน CIB จะทำงานสะดวกขึ้นให้เดือนละ 50,000 เขาจะทำไหมไอ้หมอนั่นน่ะศักดิ์ศรีเยอะเงินซื้อไม่ได้เหรออืมงั้นนายจัดการแล้วกันนี่ฉันเลี้ยงชาตอนบ่ายนะหัวไงนี่ว่าไงเจอลาวิงเซอร์ไหมเห็นหน้าฉันเดาไม่ได้เหรอเป็นไงเล่าเล่าให้ฟังบ้างเมื่อคืนเนี่ยอย่างลิชิงมาหาฉันเดี๋ยวนี้ไปหามาดามก่อนนะแล้วค่อยคุยกันมาดามโจจะไล่ผมออกใช่ไหมทำไมต้องไล่ออกผมจะได้เป็นสายลับช่วยลาวิงเซอร์ไงอยากทำอย่างนั้นเหรอ Sorry มาดามไม่ใช่ผมอยากแต่สถานการณ์บังคับน่ะไมเคิลคิดว่าผมเป็นตำรวจมาเฟียผมก็ต้องแสดงละครให้เขาเห็นสิพูดถูกแต่ตำรวจมาเฟียควรอยู่ที่นี่ไหมไม่ออกไปก็ไม่สนุกสนุกเหรอมันเกี่ยวกับปฏิบัติการของ CIB คิดว่าเล่นอยู่อย่างนั้นเหรอซอรี่มาดามรู้ไหมเมื่อคืนทำไมตำรวจน้ำมาลาวิงเซอร์น่าจะเป็นคนจัดการเนี่ยโชคดีลาวิงเปิดเครื่องมือติดต่อส่งรหัสให้ฉันถึงบอกตำรวจน้ำทันลาวิงเซอร์ก็คือลาวิงเซอร์สุดยอดเลยฉันบอกหลายครั้งแล้วนะแต่เธอก็ยังไม่ฟังทำอะไรตามใจโชคดีลาวิงมีไหวพริบไม่งั้นนอกจากเธอจะตายยังทำร้ายเขาด้วย Sorry ผมจะไม่ทำอีกแล้วนับจากวันนี้ฉันให้เธอหยุดยาวทำไมต้องหยุดยาวอ่ะเพราะฉันต้องปรึกษากงเซอร์กับลาวิงตอนนี้เธอไม่ต้องเคลื่อนไหวไม่ต้องเคลื่อนไหวไม่ต้องทำอะไรเหรอลี่ชิงรอและอดทนก็เป็นงานอย่างหนึ่งของสายลับ CIB ทำงานเป็นทีมไม่ใช่วันแมนโชว์ถ้าเธออยากเป็นสายลับมืออาชีพเธอก็ต้องจำสิ่งที่ฉันพูดให้ได้ Yes madam อีกอย่างเรื่องเมื่อคืนห้ามบอกใครทั้งนั้นแม้แต่เพื่อนสนิท
ข้าใจไหม Yes, madam เอาไปได้ ไปนี่ชิงว่าไงอย่าพูดเลยนับจากวันนี้หยุดยาวฮะเฮ้ยฮัลโหลท่านนายเอาผมจังจ้งจังจ้งสวัสดีกลับมาฮ่องกงแล้วเหรอที่ให้เรียกค่าชดเชยกับกรมการค้าว่ายังไงอ่ะเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ากรมการค้าไม่ตอบกลับภายใน7วันฉันจะส่งฟ้องร้องสวัสดีค่ะรับแทงลอตเตอรี่ฉันจะซื้อลอตเตอรี่หมายเลขสมาชิกช่วยโอนสายให้คุณซูซิงปอด้วยคุณคะนี่เป็นหมายเลขรับพนันของสมาคมแข่งม้าช่วยขอคุยกับซูซิงปอซูซิงปอทำไมไม่รับสายฉันหมายความว่ายังไงถ้าฉันไม่เอามือถือไปซ่อมก็คงไม่รู้ว่าถูกติดเครื่องดักฟังบอกมาสิแอบฟังโทรศัพท์ฉันทำไมไม่ได้ทำอะไรผิดจะกลัวทำไมฉันไม่ได้ทำผิดฉันไม่ได้กลัวทำไมต้องแอบฟังมีอะไรถามตรงๆสิได้ฉันถามทำไมต้องนอนกับอาจารย์พูดสิตอบไม่ได้เหรอใช่ฉันนอนกับเขาแล้วยังไงล่ะอาจารย์เธอแก่ข้าพ่อจะหาก็หาที่มันหนุ่มหน่อยสิฉันนอนกับใครไม่ต้องให้นายอนุญาตอาจารย์ฉันก็ดีเป็นผู้ใหญ่ดูแลฉันได้ที่สำคัญเขาช่วยเรื่องงานฉันได้เพื่อก้าวหน้าเธอทำได้ทุกอย่างเหรอใช่เฮ้ยอาจารย์ใช่ฉันนอนกับเขาแล้วยังไงล่ะเพื่อก้าวหน้าเธอทำได้ทุกอย่างเลยใช่ที่ถ้าฉันต้องติดคุกเธอจะรอฉันไหมไม่ฉันจะไม่ให้นายติดคุกหาวิธีช่วยมาเข้าไม่ได้ช่วยฉันได้ไหมฉันอยู่ที่โรงแรมไปไม่ได้แล้วค่อยพูดกันไม่ได้พรุ่งนี้ขึ้นศาลไม่มีเวลาแล้วฉันไปหาคุณที่โรงแรมทำไมมหาอาจารย์เหรออาจารย์ไม่พอใจบริการอารมณ์ไม่ดีอย่าว่าฉันไม่เตือนหลวงต้องเสียตัวฉันไม่ได้ให้เธอมาหาฉันนี่นะอาจารย์ฉันต้องการความช่วยเหลือจารย์ฉันคิดไม่ออกว่าจะชนะคดีนี้ยังไงอ่ะฉันรู้คนมีวิธีบอกฉันได้ไหมในโลกนี้ไม่มีใครชนะทุกครั้งก็ถือว่าแพ้สักครั้งไม่เห็นจะเป็นไรแพ้ไม่ได้ให้ไม่เข้าติดคุกไม่ได้การแล้วเธอต้องมีความสัมพันธ์พิเศษกับคนแซ่สู่ความจริงคดีนี้ก็มีโอกาสชนะอยู่คุณยอมช่วยฉันเอ๊ะแต่ฉันบอกให้ในโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีคืนนี้ฉันอารมณ์ไม่ค่อยดีนะอยากมีคนอยู่เป็นเพื่อนถ้าเธอไปอย่างนี้เพื่อนเธอคนนั้นก็ต้องติดคุกซูซิงปอนี่โชคดีจริงๆที่เธอยอมทำเพื่อเขา
Thank you.